สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้เรามาคุยในรายการดับคลาวคุยนะครับผมดร.พิศักดิ์จุลยาเป็น CEO ของนิพาคลาวแล้วก็มีลิวนะครับรัฐพรซึ่งเป็น Operation Manager มาช่วยไขข้อข้องใจในท็อปิกวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนการจองเว็บการเข้าเว็บที่จะทำไงไม่เว็บล่มนะครับหัวข้อเราก็คืออย่างที่เห็นนะครับจับคราวคุยนะครับคุยอะไรก็ได้แล้วก็มีสาระไม่ใช่ไร้สาระมีสาระวันนี้เราคุยกันที่มีสาระกันเยอะๆนิดนึงก็เป็นครั้งแรกวันนี้เราคิดว่าหลังจากนี้เราก็จะจัดกันไปเรื่อยเพื่อให้สาระกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับบน Facebook ได้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆเราจะมีท็อปิกต่างๆที่เราจะเข้ามาคุยกันวันนี้เราคุยในท็อปิกที่ว่าปกติเนี่ยหลายท่านเองก็คงจะเจอประสบการณ์นี้นะครับเวลาเข้าเว็บหลายๆอย่างเว็บที่ป๊อปปูล่ามั่งแล้วก็เว็บที่มีคนต้องการเข้ามาเยอะๆมันก็จะมีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในการเข้าถึงเว็บไซต์การลงทะเบียนบ้านเราก็มีอยู่หลายเคสนะครับเคสที่เป็นอย่างกรณีของไทยชนะมั่งเราเที่ยวด้วยกันมั่งในอดีตนะครับต้องหยุดไปสักพักหนึ่งแล้วมันถึงจะกลับมาซึ่งพวกเรามีประสบการณ์อยู่ผมเองก็เพิ่งฟังข่าวจากต่างประเทศมาอันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะมองเพื่อไว้ในอนาคตนะครับเว็บนี้ที่ต่างประเทศก็เกิดขึ้นนะครับก่อนหน้าที่วัคซีนทั้ง3ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือจอร์นสันจะออกมาเนี่ยรัฐบาลอเมริกันก็เปิดให้คนเนี่ยเข้าไปจองเพื่ออยากจะได้ฉีดวัคซีนประเภทไหนนะให้จองแล้วก็จะได้นัดวันไปฉีดได้อะไรเงี้ยก็เกิดปัญหาเดียวกันนะพอเข้าเว็บไปแล้วเว็บก็ล่มเข้าไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้ยูเซอร์เยอะมากอันนี้ไม่ใช่เกิดแค่ประเทศไทยประเทศอเมริกาเนี่ยก็เกิดคือทุกอีเวนต์นะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีดีแมนด์สูงขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ลิวกับผมเนี่ยเราจะมาคุยกันใช่ครับแล้วเราจะมาคลายข้อข้องใจอะไรบ้างครับลิวครับผมลองใส่เลยว่ามีอะไรที่เราอยากจะแชร์กับท่านผู้ชมครับก็มีหลายเว็บนะครับที่ทางนิพาเนี่ยได้รับโจทย์มาครับตั้งแต่ช่วงมีโปรโมชั่นแรกๆครับเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับเราจริงๆเราก็เป็นเบื้องหลังการทำข้างหลังนะครับว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เว็บที่จองหรือรับสิทธิ์ต่างๆเนี่ยสเกลได้นะครับอย่างแรกเลยคือเว็บจะต้องสเกลได้ไม่ใช่1โหนดแล้วรวมหมดทุกอย่างเหมือนโฮสติ้งปกติอย่างเงี้ยครับที่ให้บริการทั่วไป 4-500 บาทอะไรเงี้ยครับมันไม่สามารถรับโหลดได้ถึงขนาดนั้นคือถ้าเว็บเดียวแล้วมีเครื่องเดียวใช่ครับแล้วก็จะคาดหวังว่าจะใครเข้ามาก็รับได้หมดใช่ครับไม่มีทางเกิดไม่ทำเป็นไปได้เป็นไม่ได้ครับก็เหมือนกับเว็บโฮสติ้งปกติถ้าเกิดว่าเราจะทำเว็บรับสิทธิ์ต่างๆเราใช้อยู่บนโฮสติ้งเครื่องเดียวแล้วเป็นแชร์ของอื่นด้วยจ่ายละ500อย่างเงี้ยครับโอ้ไม่มีทางที่จะรับได้แน่นอนเราต้องทำไอคิเล็กเจอร์ที่มันสามารถสเกลได้มีโหลดบาลานซ์มีอะไรต่างครับอันนี้คือต้องมีโหลดบาลานซ์ด้วยแล้วก็ต้องมีการสามารถสเกลได้ใช่ครับแล้วก็ต้องมีคอมมอนิเตอร์ด้วยป่ะถูกเวลาทราฟฟิกมาปุ๊บเราต้องเตรียมตัวใช่ครับแล้วเราก็เตรียมขยายใช่ครับแล้วก็ต้องทำโหลดบาลานซ์รองรับว่ามันจะรับได้ไหมขนาดไหนครับผมครับมันมีประเด็นนึงที่ผมได้ยินมาก็คือโค้ดที่เราเขียนเข้าไปในโฮสติ้งแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีประเด็นที่ว่าเราควรจะต้องเขียนโค้ดรองรับให้มันได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นว่า บางครั้งเนี่ย เวลาคนเข้ามา คนเข้ามาเยอะๆทราฟฟิกมันเยอะเข้ามาปุ๊บ คนก็รอกันพอคนรอกันทุกเราเขียนโค้ดโดยที่ไม่มีการแจ้งว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้น คนก็จะฮิตรีเฟรชบ่อยๆนั่นก็คือเป็นการเพิ่มทราฟฟิกอย่างมโหฬารเข้ามาอีกใช่ครับอันนี้เราจะแก้ไขยังไงแน่นอนเลยครับการเขียนโค้ดเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับคือถ้าเราเขียนโค้ดแล้วอย่างเช่นถ้าเป็นทาง developer นะครับเขียนโค้ดแล้วเขียน select star all ก็คือเรียกทุก table มาโชว์ตลอดอย่างเงี้ยครับทำให้แอปของท่านเนี่ยจะโหลดหนักมากและทำให้เว็บของคุณเนี่ยจะล่มโดยอัตโนมัติเองเพียงแค่ user เข้าไม่ถึง100คนก็สามารถล่มได้แต่100คนนี่เขาจะ hit refresh ทีมากใช่ครับ refresh ทีมากจนล่มใช่ครับหรือว่าบางคนเนี่ยยิงทราฟฟิกเข้ามาคนเดียวเนี่ยกดอาจจะกด F5 นะครับทำให้เว็บโหลดอย่างเงี้ยเราต้องทำ cache หรือเปล่าหรือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นมาหลายที่เขาทำกันก็คือว่าก็จะต้องมี message เมื่อคุณ hit F5 ครั้งแรกปุ๊บมันต้องโผล่ป๊อปอัพบอก
เรากำลังดำเนินการอยู่เวลาเราสักครู่ครอะไรประมาณอย่างนี้ถูกไหมครับถ้าเราเติมตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยคนก็อาจจะลดใช่ครับอันนี้ก็จะลดโหลดของแอปได้ครับผมแต่นี่พูดถึงคนที่เขียนเว็บครับมันได้ทั้งเว็บทั้งแอปเลยทั้งแอปด้วยใช่ครับนะครับพยายามมองจุดนี้ด้วยใช่ครับแต่จุดนี้ก็คือทำให้ทราฟฟิกมันสูงขึ้นใช่ครับแต่หลักๆเราก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าทุกเว็บเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการมอนิเตอร์จะต้องมีระบบทราฟฟิกมันจะมีคอขวดตรงไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือเราควรจะต้องทำโหลดเทสไหมควรครับควรหนึ่งนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราทำโหลดเทสตลอดครับผมแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยโครงสร้างของ data center ที่เราใช้เนี่ยมันค่อนข้างกระจายไปหลาย provider ดังนั้นเนี่ยเวลาที่ traffic เข้ามาก็จะกระจายเข้ามาตาม provider ต่างๆอย่างแรกเลยเว็บก็จะเร็วขึ้นตอบสนองได้เร็วขึ้นแต่ละ provider เช่น 3V Dtac อะไรเงี้ยก็ตอบได้เร็วครับด้วย data center ที่เรามีต่ออินเทอร์เน็ตหลายเส้นด้วยแต่นี่บางคนอาจจะถามว่ามีโปรโมชั่นอันนึงเนี่ยที่เปิดให้แล้วก็ร้อยท่านแรกร100ท่านแรกจะได้รองเท้าไนกี้สองนะแล้วทุกคนก็เฮกันเข้ามาแล้วบางคนคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติว่ามีเทคนิคอะไรไหมที่จะทำให้เขาสามารถเป็นร้อยท่านแรกที่ได้อันนี้ริวคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมหรือว่ามันมีเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ครับเราสามารถเขียน Python หรือเขียนบอทขึ้นมาเข้ามายิงใส่เว็บเขานะครับแล้วก็ลงทะเบียนเยอะๆนะครับก็สามารถทำได้แต่อยู่ที่อินเทอร์เน็ตของท่านที่ไปเชื่อมต่อไปถึงเซิร์ฟเวอร์ได้เร็วขนาดไหนด้วยครับได้หลายปัจจัยได้ปัจจัยนั้นได้ด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงคนทั่วชวนใช้ยานทั่วไปเนี่ยคงไม่มีช่องทางอะไรนะครับที่จะช่วยให้ได้รางวัลโปรโมชั่นตรงนั้นอย่างรวดเร็วใช่ครับดังนั้นมันก็ต้องพยายามนะครับเข้าไปให้ถึงเว็บตรงนั้นให้ได้ก่อนชาวบ้านเราต้องขยันกันนิดนึงนะครับปัญหาการเข้าเว็บแล้วทำให้เว็บล่มเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยผมเรียนอย่างนี้คืออินเทอร์เน็ตตอนนี้มันแพร่หลายแน่นอนแล้วมันใช้กันทั่วทุกหย่อมหน้าไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นไฟเบอร์ทุกอย่างเข้าถึงกันหมดใช่ครับเพราะนั้นเมื่ออะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีประเด็นอย่างอะไรที่น่าสนใจเนี่ยทุกคนก็จะแห่กันมาเพราะฉะนั้นมันต้องเกิดปัญหานี้ได้แต่ผมมั่นใจว่าณปัจจุบันเนี่ยข้อขวดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเริ่มเคลียร์กันไปเยอะแล้วนะเยอะครับเยอะเลยครับข้อขวดไม่ว่าจะเป็นข้อขวดที่เกิดขึ้นอย่างกรณีของที่ลงทะเบียนกับคนละครึ่งที่เกิด SMS หนากับทางดีอันนี้ก็เคลียร์นะครับแต่ว่ามีหลายโอเปอเรเตอร์ที่เขาก็มีปัญหาแบบนี้แต่ว่าขึ้นอยู่กับใครจะโชคดีหรือโชคร้ายแค่ไหนในกรณีนั้นไม่เจอครับใช่เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่บางครั้งว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปโฮสต์กับบริษัทนึงบริษัทนี้เนี่ยเขามี end user แล้วก็ลิงก์กับหา end user ตรงนั้นเนี่ยกับ provider เจ้านั้นเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันก็จะเกิดปัญหาขวดได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีทางเลือกไปไหมว่าถ้าเกิดสมมติลงทะเบียนผ่าน provider นี้ไม่ได้อาจจะต้องผ่านก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าขวดพวกนี้เกิดขึ้นเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจไว้สักนิดนึงแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยวันแรกอย่างผมอยากจะให้รีวิวช่วยแชร์ประสบการณ์ของโปรเจกต์ที่เราทำอยู่ณปัจจุบันซึ่งเป็นการลงทะเบียนของอพ.นะครับเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ทั่วประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนเข้ามาแล้วก็ดาวน์โหลดข้อสอบตัวที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเพื่อสมัครและเพื่อที่จะได้สอบเพื่อมาเป็นแข่งการที่จะเป็นข้าราชการครับใช่ครับนะครับตรงนี้ริวลองเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังได้ครับผมก็โจทย์ที่ได้รับมานะครับอย่างแรกเลยอ่ะผมได้รับโจทย์ว่าจะต้องทำระบบนะครับที่จะรองรับยูเซอร์ประมาณ 900,000 ยูเซอร์นะครับซึ่งแน่นอนเลยสิ่งที่ผมต้องเตรียมก็คือซอร์สโค้ดของทางลูกค้าเองนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเขียนได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วโครงสร้างของอาร์คิเทคเจอร์ซอฟต์แวร์เขาเป็นยังไงนะครับพอเราได้อาร์คิเทคเจอร์เสร็จแล้วอ่ะเราก็มาวางรูปแบบเลยครับว่าเราจะให้แอปอยู่จุดไหนให้ Database อยู่ตรงไหนนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยเราใช้คลาวด์ไหมแน่นอนเลย
แอปนี้อยู่บนคลาวด์ทั้งหมดนะครับครับอืแล้วมก็เราก็ทำระบบสเกลให้กับเขาอนะืครมับคือแอปตัวนี้สามารถสเกลได้นะครับแล้วก็มีโหลดบาลานซ์มีไฟร์วอลแน่นอนพูดง่ายว่าเตรียมให้หมดเลยเตรียมให้หมดเลยครับเตรียมให้หมดทุกอย่างเลยครับคือเขามีแค่โค้ดเลยมแีล้วเดี๋โยควเ้ราดมาโค้ดมาใหโอ้เคครับผมเราก็ทำระบบให้ทั้งหมดเลยทั้งสเกลไฟร์วอลตัวโหลดบาลานซ์นะครับมีไฟร์วอลให้ด้วยไฟร์วอลให้ด้วยครับโอเคใช่ครับไฟร์วอลก็โอ้โหกันอย่างเต็มที่การดีดอสได้ครับครับระดับ20กิกเลยครับครับก็วันเปิดเนี่ยก็มีทราฟฟิกเข้ามานะครับแต่ไม่มีดีดอสนะครับแต่ว่าด้วยโครงสร้างของเราเนี่ยเว็บแอปสามารถสเกลได้เรามีโหลดบาลานซ์ค่อนข้างหลายตัวนะครับแล้วก็แต่ละตัวจะแบ่งแยกการทำงานไปเช่นการระบบจ่ายเงินระบบต่อไปหากระทรวงต่างๆระบบต่อไปหายูเซอร์ครับผมก็เราจะแยกออกไปนะครับทำให้กราฟทราฟฟิกเนี่ยถูกกระจายไปอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นนิพาคลาวที่มีแอปทำงานอยู่นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีฟรอนต์ด้านหน้าก็คือเป็นโหลดบาลานซ์โหลดบาลานซ์ครับคือทราฟฟิกวิ่งเข้ามาโหลดบาลานซ์ก่อนแล้วโหลดบาลานซ์ก็เป็นตัวที่แจกจ่ายไปหาแอปข้างหลังแอปข้างหลังใช่ครับซึ่งมันก็จะแจกจ่ายด้วยความสมดุลสมดุลครับไม่ให้เครื่องไหนโหลดมากใช่ครับเราทำ PC ครับแจกจ่ายสมดุลครับรวมถึงการป้องกันการฝังด้วยคือบางคนเนี่ยอาจจะกด F5 หรือรีบรัวเข้ามาลงทะเบียนอย่างเงี้ยเราจะทำเรทลิมิตไว้ครับผมเพื่อไม่ให้ระบบเนี่ยล่มครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่เราพยายามที่จะทำซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่2ระลอกระลอกหนึ่งเป็นระลอกที่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใช่เราดาวน์โหลดตัว PDF ครับตัว PDF ก่อนนะครับเสร็จแล้วรอบที่2เราเรียกว่าเป็นช่วงพีคก็คือตอนนี้พอกรอกเสร็จทุกคนต้องอัปโหลดข้อมูลขึ้นมาการอัปโหลดข้อมูลขึ้นมาก็จะต้องมีเรื่องของท่อเรื่องของแบนด์วิดต์ต่างๆที่จะรองรับได้ใช่ครับตรงนี้เป็นไงครับตรงนี้อะครับโอ้มียูเซอร์เข้ามาจำนวนเยอะมากครับเป็นหลักแสนนะครับหลักแสนเลยครับหลักแสนปลายเลยซึ่งช่วงพีคเนี่ยจะเป็นช่วงมารอบแรกเลย6เอ้ยเที่ยงคืนก่อนนะครับเที่ยงคืนนี่เยอะพอสมควรคือไม่คิดว่าเที่ยงคืนเนี่ยจะมาไวขนาดนั้นนะครับผมตีไว้ว่าเขาน่าจะมาช่วง7หรือ8โมง9โมงครับตอนนั้นกะว่า7 8โมงใช่ครับแต่ไม่เลยมาแต่เที่ยงคืนมาตั้งแต่เที่ยงคืนครับทีมก็สแตนบายครับแล้วก็เปิดมอนิเตอร์รอนะครับเราก็เห็นทราฟฟิกแล้วเราก็ดูครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็มีผลตอบรับผมก็ไปดูใน Facebook ด้วยว่ามีคนประกาศให้ลงใช่ไหมครับแล้วคนก็จะมาโพสต์ว่าเว็บเข้าได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีผลว่ามีการล่มไม่มีเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรามีประสบการณ์สำหรับการทำลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเฉยลงทะเบียนแล้วก็มีการประกาศผลว่าลงทะเบียนสำเร็จไม่สำเร็จทุกอย่างก็เรียบร้อยดีอันนี้ก็จะเป็นช่วงเที่ยงคืนเที่ยงคืนมีช่วง9โมงเช้าอีกเอ้ย6โมงเช้าถึง9โมงเช้าอีกครับเป็น6โมงเช้า9โมงเช้าเป็นช่วงคนตื่นนอนครับตื่นนอนแล้วก็แบบเหมือนกับเข้ามือถือแล้วก็เช็คแล้วก็ลงทะเบียนกันช่วงนั้นน่ะตั้งแต่6โมง9โมงเช้าเนี่ยมียูเซอร์พีคจำนวนหลัก300,000คนเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับแล้วทีมก็มอนิเตอร์กันตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะครับครับก็คือการลงทะเบียนร่วมไปด้วยดีไปด้วยดีครับซึ่งตอนนี้ปิดการลงทะเบียนยังปิดแล้วครับไอ้ยังเปิดอยู่เปิดอยู่นะครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับของการสอบข้าราชการเนี่ยนะฮะก็ไปรีบลงทะเบียนนะครับตามเส้นทางที่ท่านเคยสมัครอะไรไว้ตอนเริ่มต้นต้องมีการดาวน์โหลดสมัครแอปพลิเคชันลงไปก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์อันนึงที่ผมคิดว่าเราก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะเข้าไปเว็บไหนเพื่อที่จะใช้งานเนี่ยนะครับเราต้องเผื่อเวลาไว้สักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมเนี่ยจริงๆการที่เราเข้าไปเนี่ยก็อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากนะฮะถ้าเกิดคาดหวังมากเดี๋ยวจะเสียใจแต่ว่าเราเข้าไปด้วยความรู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องมีอะไรข้อมูลอะไรให้เราได้บ้างเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ยมันสำคัญมากนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราได้เตรียมตัวมาอย่างดีก็คือการคาดเดาว่าคนที่จะมาโหลดไอ้เนี่ยมันมีมวลเท่าไหร่ใช่ถ้าเราคาดเดาได้ผมคิดว่าเราเตรียมพร้อมได้ใช่ครับแต่ถ้าเราคาดเดาไม่ได้เนี่ยบางทีมันก็จะเจอปัญหาอีกอย่างนึงก็คือต้องเตรียมข้อมูลส่วนตัวให้ครบด้วยครับต้องรู้ว่าเราต้องลงทะเบียนอะไรอะไรเงี้ยผมว่าช่วยได้เยอะในการลงทะเบียนครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เลยว่าเราต้องกรอกอะไรบ้างเงี้ยบางทีถึงหน้ากรอกแล้วเรารออยู่คนอื่นเขากรอกกันเสร็จหมดแล้วจะครบโควต้าอย่างเงี้ยเราก็อาจจะขาดการตรงนั้นไปนะครับประเด็นต่อไปเนี่ยมีบางท่านอาจจะสงสัย
เคยได้ยินคำว่า IP proxy ไหมเคยได้ยินต้องมีคนสงสัยกาแนร่นอนครับการที่บางคนใช้ IP ครับ proxy พวกนี้มันจะช่วยอะไรกับการลงทะเบียนได้เร็วขึ้นไหมอ๋อไม่ได้ช่วยเลยนะครับอืไม่ได้ช่มวยเลยครับผมพ็อกซี่เป็นแค่ตัวปิดบังตัวตนว่าเราคือใครใครอ๋อแค่นั้นเอแคง่คนรัั้บนเองใช่ครับครับผมก็ไม่ได้ช่วยว่าทำให้คุณสามารถลงทะเบียนได้เร็วขึ้นมากขึ้นไม่ได้ช่วยเลอัยนครนัีบ้ผมก็เคลียร์ครจัุบดนี้ให้กับท่านผู้ฟังครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องประเด็นพวกนี้นะครัคบรับแต่อย่าลืมนะการที่เราจะไปเว็บไหนก็ตามเนี่ยนะครับเราควรจะต้องมีการเตรียมข้อมูลอย่างที่ครนัิบวพูดถึงครับแล้วก็เตรียมความพร้อมไม่ว่าจะมีอะไรมาปุ๊บเราก็ต้องเตรียมหลักฐานอะไรทุกคอย่ราังบให้เรียบรใ้ชอย่ครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนเพื่อให้พวกเราเนี่ยส่งข้อมูลได้ทันทีรวดเร็วแล้วก็จบได้อย่างในช็อตเดียวใช่ครแัต่บถ้าเราไปนั่งรอรอบางทีมันขอ้าอจจะมูลเตรียมอยู่เตรียมอยูร่ะหว่เานีง่ยกรอกมนัีน่อากจ็จะหลุดได้ใช่ครับก็มันหลุดไม่ได้ครับมันหลุดไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้กรอกนานๆเนี่ยอาจจะมีไทม์เอาท์ทำเอาอาจต้องมานั่งกรอกใหม่นั่งกรอกใหม่ครับผนีม่เสียเวลาเว็บธนาคารจะเจอแน่นอนใช่ไหมครับเพราะเว็บธนาคารนี้ค่อนข้างจะเน้นในแง่ของ Security Security ครับผไม่มอยากให้เปิดค้างนาใชน่ครับกลัวคนนู้นจะมาใช่กรอกเติห้มานาเสรทิีมอาจจะตัดแล้วด้วยตซั้ดแล้ำวครับเผนี่มยผมมั่นใจว่าหลายท่านคงมีประสบการณ์ใช่ตรคงรันบี้อยู่แล้วในการใชใช่้เว็บธนาคารใช่ครับอ่ะมีประเด็นใดอีกที่เราอยากจะแชร์ให้กับท่านผู้ฟังครับมีไหมก็น่าจะเป็นเรื่องของการการทำการเลือกใช้เทคโนโลยีพวกนี้ครับเรื่องคลาวด์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราเอาเว็บไซต์หรือเอาคลาวด์หรือเอาแอปพลิเคชันมาวางบนคลาวด์เนี่ยนะครับแน่นอนเลยเราต้องศึกษาครับว่าเขาอ่ะมีลิงก์เป็นยังไงมีใช้ฮาร์ดแวร์แบบไหนอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยให้เว็บของคุณเนี่ยรับยูเซอร์เยอะขึ้นครับผมก็ยังมียังมีคนที่ทำเรื่องนี้ครับอยู่ในไทยเยอะครับเยอะอยู่ครับเล่าแบ็กกราวนี่ประสบการณ์นี่จริงๆอ่ะสมัยก่อนเนี่ยนี่ไปเองเราก็ทำเรื่องของสตรีมมิ่งเยอะครับอ๋อสตรีมมิ่งครับผมเดอริวก็ทำนั้นที่ริวก็ทำสตรีมมิ่งครับจริงจริงริวเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำสตรีมมิ่งเยอะมากแล้วก็เก่งมากนะครับผมตอนนั้นก็เจอกับริวก็ได้มีโอกาสคุยกันแล้วก็ได้เวิร์กกันตอนนั้นเนี่ยแบนด์วิดต์ของประเทศไทยยังไม่ค่อยโล่งนักเท่าไหร่ใช่ครับมันจะมีคอขวดอยู่หลายจุดขึ้นอยู่กับว่า end user อยู่ตรงไหนใช่ครับตอนนั้นเราต้องเวิร์กกับ provider ไม่ว่าจะเป็น True AIS 3BB ใช่ครับเพราะว่าบางที่เนี่ย end user เขาวิ่งมาทางจุดเดียวกันยกตัวอย่างยูมัน True ปุ๊บแล้วทุกคนทุกที่เรามีท่อ20กิกเท่ากันหมดแต่ว่าไอ้ตรงนี้ทำไมมันมี end user มาวิ่งมาเยอะเราก็ต้องมานั่งเคลียร์กันนั่งเคลียร์กันใช่ครับเวิร์กกับริวว่าริวจะแก้ไขยังไงอะไรเงี้ยครับเราก็เลยบางทีต้องส่งผ่านไปหาคนอื่นแล้ววนกลับมาตรงนี้ซึ่งมันก็ไม่ครับก็ใช้วิธีการแก้ไขแบบเบื้องต้นไปก่อนช็อตเทอมไปนะใช่ครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าคอควรต่างเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นทุกคนเริ่มขยายกันหมดแล้วก็รองรับความพร้อมของทราฟฟิกในอินเทอร์เน็ตที่เกิดขึ้นอย่างโบราณไม่ว่าจะเป็นทราฟฟิกจากการดู YouTube จากการทำสตรีมมิ่งเดี๋ยวนี้ทุกอย่างวิดีโอมันเยอะมากใช่ครับผมนั่นมันเยอะกว่าแต่ก่อนเยอะเยอะครับคือนอกจากการที่มีทราฟฟิกเข้ามาแบบปกติแล้วยังมีทราฟฟิกที่เข้ามาการโจมตีเราก็ต้องทำทราฟฟิกเนี่ยหรือการบริหารทราฟฟิกของ IDC เราเนี่ยให้รองรับกับการโจมตีได้ด้วยครับถ้าเกิดว่าเราไม่ทำเผื่อไว้เนี่ยพอมีการโจมตีเข้ามาเราจะรับปริมาณทราฟฟิกแบบนี้ไม่ได้ครับผมโอ้มีคำถามไหมครับถ้าต้องการคลาวด์ที่ต้องการความเร็ว CPU สูงหน่อยที่เนี่ยที่นี่มีให้บริการใหม่หรือมีการแนะนำอย่างไรถ้าทางนิพพานไม่มีครับอ๋อแน่นอนเลยครับทางนิพพานมีอยู่แล้วครับซึ่ง CPU ที่เราใช้เนี่ยแทบจะสูงสุดเลยในตอนนี้นะครับเราใช้ CPU Go เลยด้วยซ้ำ Scale Level Go นะครับแล้วก็มี Silver นะครับก็ตัวเดี๋ยว AMD จะตามมาเดี๋ยวที่ AMD จะตามมาด้วยครับโอ้โห AMD นี่ของใหม่เลยหนึ่งกำลังส่งมาเลยครับแต่ว่า CPU ที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันค่อนข้างที่จะท็อปมากๆแล้วครับดังนั้นน่ะถ้าเกิดว่าจะต้องการสูงกว่านี้คงไม่มีแล้วควรจะเป็น CPU ที่เราใช้อยู่ครับแล้วเพิ่งอัปเกรดไปด้วยครับอัปเกรดแรงอัปเกรด CPU ตอนนี้อินสแตนที่ใช้กับ Nvidia Cloud เนี่ยแน่นอนมั่นใจได้เลยว่าเป็น CPU ซีรีส์ล่าสุดครับโอเคฮะอันนี้ก็ตอบคำถามกับคุณจักรพันธ์นะครับที่ถามมาผมคิดว่าน่าจะมีอะไรที่อาจจะช่วยเคลียร์จุดนี้บ้างนะครับครับมีคำถามอื่นไหมครับ
ไม่มีใช่ไหมฮะอ่ะไม่มีงั้นเราคุยเรื่องไหนต่อดีอ๋อเรื่องจับคราวคุคยรับเราต้องคุยเรื่องคราวต่อครับตอนนี้เราอยากจะคุยในpoint ที่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนเข้าเว็บมาเนี่ยแล้วเรามีคราวที่อยู่ข้างหลังนะครับเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าปกติคราวเนี่ยมันจะมีมันจะมี redundancy ในตัวมันเองคือมันมี agility ก็คือมันสามารถขยายได้เรื่อยๆใช่ครับผมถูกครับรีสอร์ทเราเนี่ยมีเหลือเฟือพอที่จะขยายไหมถามนี้ก่อนตอนนี้นะครับด้วยผมเป็นคนดูแลทั้งหมดเนี่ยก็เหลือค่อนข้างเยอะนะครับเหลืออีก 60% เราเพิ่มไปเยอะแล้วเราเพิ่มไปเยอะมากครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับว่าถ้าเกิดเราไม่มีรีสอร์ทเพียงพอเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรถ้าเกิดสมมติว่าเกิดมีทราฟฟิกเข้ามาสูงๆแล้วต้องขยายแล้วขยายไม่ได้ขยายไม่ทันใช่ครับอันนี้ก็มีประเด็นแน่นอนนะครับนั่นก็คือหมายว่าคนที่มาอยู่เราก็จะต้องเกิดประเด็นว่าเขาไม่สามารถขยายได้งั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่ไปใช้คลาวด์ถูกต้องครับถูกไหมฮะอันนี้คือจุดนึงคือข้อดีของคลาวด์แน่นอนเลยอย่างแรกนะถ้าเราเป็นเซิร์ฟเวอร์ฟิสิกอลปกติเราต้องเอาเครื่องไปเสียบสายเสียบไฟกว่าจะได้หนึ่งเครื่องแต่คลาวด์เนี่ยคลิกเดียวได้เลยครับพูดง่ายว่าไอเตรียมเครื่องเตรียมสายเตรียมอะไรทั้งหลายเนี่ยเราทำให้หมดครับทำให้หมดข้างหลังเรียบร้อยครับรอท่านก็มาใช้อย่างเดียวใช่ครับผมคลิกอย่างเดียวนะครับใช่ครับวิธีการใช้งานก็อย่างที่บอกของเราเป็นลักษณะที่แบบว่าเรามีเซลฟ์เซิร์ฟส์พอร์ทัลซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้เองใช่ครับจะยกเลิกใหม่ก็ได้จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับเป็นสิทธิที่คุณสามารถทำเองถูกต้องครับนี่ก็เป็นสิทธิจะรีสตาร์ทจะเข้าคอนโซลจะทำอะไรได้หมดครับเปลี่ยนไอพีทำได้ด้วยตัวเองเลยครับครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของคลาวด์นะครับที่เราจะมาคุยกันเรื่องคลาวด์อยู่ knowledge ของท่านผู้ฟังหลายๆท่านเองก็อาจจะงงว่าไอ้คลาวด์เนี่ยมันคืออะไรวันนี้เรามาคุยเรื่องคลาวด์เดี๋ยวย้อนไปถอยหลังไปนิดนึงว่าจริงๆคลาวด์นี่คือ infrastructure ใช่ครับของด้าน IT ถูกต้องครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานเบื้องต้นใช่ครับถ้าเกิดเราเปรียบเทียบนะ legacy มันก็คือการที่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์มาถูกต้องครับต้องไปหา co-location หาลานดาต้าเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีออกอินเทอร์เน็ตได้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องไปหาแถมจะต้องมีคนลง OS ใช่ครับลงซอฟต์แวร์ในแต่ละตัวนี่ยุ่งยากไปหมดแต่ถ้าเกิดเรามีคลาวด์ปุ๊บเราสามารถเลือกได้ว่าเราเอาสปีดเท่านี้แรมเท่านี้แล้วพื้นที่ใช้สอยเท่านี้เราสามารถกดได้แล้วเลือก OS ได้ด้วยได้ด้วยครับมีแอปพลิเคชันสำเร็จรูปให้เรากดคลิกเลือกได้ด้วยเหมือนกันแอปพลิเคชันอย่างเช่นWordPress WordPress ก็คลิกเดียวก็ได้แล้วก็มีอีคอมเมิร์ซอะไรนะมี Magento ด้วยครับผม Magento ด้วยแล้วก็มีครับหลายๆตัวเยอะมากที่จะเยอะฮะไม่ว่าจะเป็น Database อย่างเงี้ย MySQL ก็คลิกเดียวประหยัดเวลาของท่านได้เยอะมากเราสามารถที่จะทำเอาคลาวด์ขึ้นเนี่ยได้ภายใน 2-3 นาทีใช่ครับ 2-3 นาทีครับขึ้นมาได้เลยใช่ครับมีคำถามนะครับจากคุณอิทธิพลการใช้ Domestic Cloud กับ Global Cloud เช่น AWS GCP Azure นี่มีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับโอเคครับผมก็อย่างแรกเลยถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเสิร์ฟให้กับคนในประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นแอปเป่าตังอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดแอปเป่าตังเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศแน่นอนเลยคือ latency สูงแน่นอนอ่ะอย่างที่2มันจะล่มได้ถ้าเกิดลิงก์ในประเทศเนี่ยมีปัญหานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คลาวด์ในประเทศแน่นอนเลยข้อดีคือ latency ต่ำ user สามารถเข้าถึงได้เร็วขึ้นแน่นอนก็เป็น profit ให้กับตัวคน user เองครับผมมีอีกตัวอย่างนึงอาจจะเราจะไม่ได้พูดถึงชื่อก็ได้แต่ว่าเขาเป็นแอปในการที่จะใช้เหมือนกับเป็นอะไรนะเป็น security guard ของหมู่บ้านหรือคอนโดอ๋อครับใช่ไหมว่าเวลาเข้าคอนโดเนี่ยเขาก็จะสแกนบัตรใช่ครับแล้วเป็นแบบสแกนไลฟ์เลยครับก่อนหน้านี้จะ AWS แล้วพอ AWS Global Cloud อยู่นอกปุ๊บสแกนทีผมส่งขึ้นไปดีเลย์ถ้าสมมติเข้าหมู่บ้านรถก็ต้องจอดหน้าบ้านกว่าที่มันจะกลับมาใช่ครับมันจะดีเลย์นานครับนั่นคือสาเหตุที่ว่าถ้าเกิดเราเป็นโดเมสติกเนี่ยก็พอสแกนปุ๊บขึ้นปุ๊บหมู่ปั๊บแล้วก็สามารถที่อนุมัติได้เลยทันทีอันนี้คือlatency ต่างกันอย่างถ้าเกิดเป็น domestic เนี่ยอาจจะเป็น1 millisecond ครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศอาจจะ30 millisecond 30เท่าซึ่งมันช้า นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันจะช่วยการที่เรามี domestic cloud เนี่ยตอบให้ตอบโจทย์กับลูกค้าหลายรายจริงๆมันมีผู้ใช้งานจากต่างประเทศเนี่ยที่เรารู้ในระบบของเราเนี่ยประมาณ30ประเทศถูกป่ะเขามาใช้คลาวด์ของนิพาแต่ว่าคลาวด์ตัวเนี้ยเป็นการใช้พื้นที่เซิร์ฟคนไทย
ใช่ครับเมีเยอะแยะเลเขยคาไม่ได้เซิร์ฟคนอื่นนะเขาใช้ใชคนนี้เพื่อเซิร์ฟคนไทยเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นคนไทยใช่ครับคือถ้าเกิดว่าเราตั้งที่ไทยแน่นอนเลยประสิทธิภาพหรือ performance มันสูงกว่าที่จะวิ่งออกไปต่างประเทศแน่นอนครับดังนั้นเนี่ย user ก็จะแฮปปี้กับการใช้งานแอปของคุณอะไรเงี้ยครับครับมีคำถามเข้ามาครับคุณรมศักดิ์ถามว่านิพามีแปลนจะ support API หรือเปล่าครับมีแน่นอนครับมีแน่นอนครับสามารถยิง API เข้ามาสร้าง instance หรือสร้าง storage ได้เลยครับตอนนี้ทำได้ยังตอนนี้สามารถทำได้ครับแต่ว่าต้องขอคือขอ request เข้ามาอ๋อก็คือเป็น special request เข้ามาใช่ครับแล้วเราก็จะเปิดตัวนี้ให้เปิดตัวนี้ให้ครับผมเราได้เปิดกว้างแบบว่าใครจะทำอะไรก็ได้ใช่ครับเพราะว่ามันก็จะไปเกี่ยวโยงกับระบบเราก็จะต้องเมคชัวร์ว่าเฮ้ยทุกคนเข้ามาเนี่ยเข้ามาเป็นไทยแล้วก็ต้องระบุตัวตนหน่อยครับใช่แต่ส่งรีเควสต์มาครับทำได้ครับคำถามต่อไปจากคุณบวรสิทธิ์นะครับอนาคตจะใช้กับเทเลฟอนได้ไหมครับได้ครับต่อเนื่องจากเมื่อกี้เลยถ้าเกิดเราเปิด API ให้ทำใช้ได้เทเลฟอนก็สามารถยิงเข้ามาใช้งานได้เลยได้เหมือนกันใช่ครับนั่นก็เป็นการตอบโจทย์ตอบคำถามอย่างรวดเร็วครับผมก็พูดง่ายว่าตอนนี้ก็คือถ้าอยากจะใช้เทเลฟอนก็รีเควสต์เข้ามาครับถูกต้องครับแล้วก็สามารถใช้ได้ให้ใช้งานได้ครับได้ครับมีคำถามใหม่คุณอัศยยุทธอ๋อคำถามนี้โอเคครับโอเคผมอ่านก่อนครับเดี๋ยวท่านทุกฟังจะได้ทราบอยากทราบว่าทางนิพาคลาวด์จะมีให้มีบริการคอนเทนเนอร์คลาวด์แบบลักษณะเดียวกับ Google Cloud Run หรือเปล่าครับถ้ามีคิดค่าใช้จ่ายยังไงครับโอเคครับเรื่องค่าใช้จ่ายตัดก่อนแล้วครับก่อนยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับแต่ว่าแน่นอนเรามีการ R&D เรียบร้อยแล้วซึ่งเราก็จะทำเป็นระบบคลาวด์คอนเทนเนอร์นะครับก็มีการ R&D อยู่ในตอนนี้เชื่อว่าในอนาคตมีมาแน่นอนครับก็คือผมเสริมอีกนิดนึงคือมาวันที่1จุลายหรือกรกฎาคมเนี่ยหรือควอเตอร์3เนี่ยนะครับเราจะมีการเปิดบริการใหม่ที่เรียกว่า Enterprise Public Cloud ใช่ครับถูกต้องอันนี้จะเป็น Enterprise นะครับ Enterprise Public Cloud ซึ่งตรงนี้เองก็จะมี SLA สูงถึง 9.99% เราจะมีเน็ตเวิร์คแบบใหม่เน็ตเวิร์คแบบใหม่มีหลายโลเคชั่นแล้วก็มีCPU architecture ใหม่ครับเราเริ่มเอา AMD เข้ามาใช้งานครับผมทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น AMD ด้วยใช่ครับาจากเน็ตเวิร์กที่วิ่ง 25GB ใช่ไหมครับตอนนี้จะวิ่งเป็น 100GB ทั้งหมดเป็น 100GB ทั้งหมดข้างหลัง Backbone นี่เป็น 100GB หมดใช่ครับมี2ไซส์ด้วย2ไซส์ด้วยอันนี้ก็เราจะเริ่มให้บริการซึ่งความหมายเขาว่าเราก็จะมีเซอร์วิสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น DNS as a service database as a service โอเคอะไรกันโหลดไปแล้วในเซอร์วิสแล้วก็ตัวนี้ด้วยคอนเทนเนอร์ as a service ครับคอนเทนเนอร์มีแน่นอนครับเพื่อนตอบคำถามท่านก็คือว่าตอนนี้เราจะมีบริการคอนเทนเนอร์ as a service เนี่ยนะครับหรือคอนเทนเนอร์คลาวด์เนี่ยควอเตอร์3ครับบนอาร์คิเทคเจอร์ใหม่ของนิพาคลาวด์ภายใต้บริการที่เรียกว่า Enterprise Public Cloud นะครับมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมฮะไม่มีแล้วโอเคถ้าเพราะฉะนั้นผมว่าเราก็จะมาสรุปกันนิดนึงก่อนจบนะครับว่าวันนี้เรามาจับคราวคุยเนี่ย เราได้ให้ข้อมูลอะไรกับทางท่านผู้ฟังบ้างว่าท่านผู้ฟังเองเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจในสิ่งที่เราพยายามอธิบายได้ไหมเพราะว่าคราวตอนนี้นะครับสิ่งที่เราประสบเนี่ยคือเวลาบอกว่าเราให้การคราวทุกคนจะนึกถึงไอคลาวด์ให้ถึง Google Drive OneDrive ฝากไฟล์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตรงนี้เองผมก็อยากจะเคลียร์นิดนึงว่าอันนั้นเป็นแค่ storage นะครับมี storage แล้วก็มี S3 storage ที่เป็นแบบคล้ายๆกับ AWS S3 ใช่ครับซึ่งตรงนี้เราก็ใช้บริการเราใช้การพัฒนาเราการทำ research เราเองทั้งหมดซึ่ง based on มาจาก Safe Storage ใช่ครับเป็น open source ทั้งหมดเป็นชื่อดังของโลกเลยครับมีคน contribute เยอะมากมายครับเป็นเรื่องความเสถียรไม่ต้องห่วงทีมงาน R&D เราทำกันหนักมากแล้วก็มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะกับ open source พอสมควรโอเคพอดีมีคำถามนึงผมขึ้นมานะครับผมจะรีบอ่านให้นั้นนิดนึงคุณอุดมศักดิ์โปรดักต์ของนิพาเนี่ยมีโปรดักต์ตัวไหนบ้างครับที่ support data pipeline machine learning โอเคเรามี Envision ครับที่จะเป็นเรื่องของ AI นะครับที่เข้าทดแทนตัว machine learning นะครับก็สามารถต่อ AI เข้ามาสร้างเอาภาพมาวิเคราะห์ analyze ว่าสิ่งของสิ่งนั้นเป็นอะไร
ดังนั้นน่ะเรามีให้บริการ Envision อยู่ก็สามารถต่อ API เข้ามาแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาประมวลผลว่านี่คือโต๊ะอันนี้คือรถอันนี้คือคนสามารถใช้งานได้ครับเปิดให้บริการอยู่ตอนนี้ด้วยครับครับตัวนี้ก็ให้บริการอยู่ภายใต้ชื่อว่า Envision ใช่ครับลองเข้ามาสมัครให้บริการดูแต่ว่าเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวเรื่อง data pipeline จริงๆการที่เราจะมี pipeline ได้เราก็ต้องมี storage ถูกไหมครับพูดง่ายว่าเราต้องมีการเก็บข้อมูลก่อนเก็บข้อมูลก็คือต้องเก็บบน storage ของเราพอเก็บบน storage ของเราได้ปุ๊บเนี่ยมากยิ่งมากเท่าไหร่ก็ดีแล้วก็เราสามารถที่ไปทำขั้นต่อไปก็คือ machine learning หรือ AI ที่ทำพวก face recognition ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีการออกแบบต้องมีการดีไซน์เพราะโปรดักต์ตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้มีโปรดักต์ชื่อเต็มๆว่าเป็น pipeline หรือ machine learning แต่เรามีแค่เป็นลักษณะของตัว edition ซึ่งก็คือตัวที่ทำ AI และเป็น face recognition ให้บริการอยู่ณปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นการสร้าง data pipeline ผมก็ฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยอาจจะลองไปดูซิว่าเราจะต้องสร้าง storage ยังไง pipeline คุณต้องเริ่มจากจุดไหนนะครับในทุกองค์กรน่ะมันต้องมีจุดที่มีข้อมูลมีการเก็บ data เก็บ data แน่นอนคือตอนนี้เราอยู่ในไม่ว่าจะเป็น Excel เป็นอะไรก็ถือว่าเป็นการเก็บ data ใช่เป็นการเก็บได้หมดเพราะฉะนั้นในองค์กรเนี่ยเราเป็นดิจิทัลกันหมดแล้วถ้าคุณยังไม่ได้เป็นดิจิทัลคุณยังไม่ได้ transform เนี่ยคุณจะตกกระบวนแน่นอนแต่ถ้าคุณมีแล้วเนี่ยข้อมูลมันต้องมีที่เก็บแล้วจะไปเก็บไหนใช่ครับเป็นการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจครับสร้างไพ่ไลน์ไอ้คำว่าไพ่ไลน์คือพอสร้างมาแล้วเนี่ยเอาไปเก็บให้มันเป็นที่เป็นทางใช่ครับ security ไหมมี security ไหมแล้วคนที่จะเข้าไปเก็บเนี่ยไอ้คนที่มีโอกาสได้เข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยมีไหมนะครับถ้าเกิดเราเปิดโอกาสที่คนเข้าไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะไม่มีความปลอดภัยครับแล้วอย่าลืมนะ data เนี่ยมันก็จะเป็นขยะซะเยอะถ้าเราไม่ดูแลมันเพราะฉะนั้น data pipeline ก็มีความสำคัญครับใช่ครับอีกคำถามนึงครับเจมส์มีสวิตเหมือน AWS S3 หรือDCS ของ Google หรือเปล่าครับมีครับก็แน่นอนเลยเราจะขึ้นในตัวใหม่นะครับ Enterprise Cloud ดังนั้นเนี่ยก็จะมี S3 ให้บริการแน่นอนครับผมครับครับ S3 มีครับนะรอนิดนึงโค้ด S3 ครับ S3 ลงมาเต็มรูปแบบเลยเต็มรูปแบบเลยครับเป็นโหข้างเป็นแฟต NVMe เลยครับอันนี้แรงขึ้นแน่นอนแรงมากครับ IOP สูงมากนะครับเราทดสอบกันเรียบร้อยมีการเทสหลายครั้งแล้วใช่ใช่แต่ในปัจจุบันเราก็มีเซฟโซลิดอยู่นะแต่จะเป็นเรื่องของบล็อกแล้วก็ไฟล์โซลิดใช่ครับซึ่งตอนนี้เราก็มีอยู่เยอะประมาณเกือบ300เทเลบาทใช่ครับนะครับจากวันแรกแค่ไม่มีแค่ร้อยกว่าใช่48ด้วยเริ่มต้นผมจำได้3คอปปี้แล้วครับตอนนี้มาถึง300แล้วก็เป็น300ก็มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยเราก็จะเป็นในเรื่องของ SSD ใช่ครับเรื่องของความไวเรื่องของ IOP ครับ IOP เราเน้น IOP เยอะแล้วก็เป็น S3 ด้วยเพราะทุกอย่างมันจะรวดเร็วแล้วก็ไปได้อย่างสมูทครับแต่ว่าอดใจรอนิดนึงครับคุณศักดิ์ถามว่าอยากให้มีฟีเจอร์ Image Search as a Service อันนี้น่าจะเป็นเรื่องของการเสิร์ชรูปภาพหรือเป็นเหมือนเสิร์ชเอนจินหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ในอนาคตน่าจะยังไม่มีนะครับคือถ้าสมมติคุณดมศักดิ์เนี่ยนะมีไอเดียนะครับลองมาสร้างแพลตฟอร์มบนนิพากาวนี่นะครับแล้วก็ลองโหลดตัวที่คุณบอกว่าอยากจะมันเสิร์ชเนี่ยนะครับบนนี้ได้นะครับลองทดลองเล่นก็ได้แต่ว่าถ้าผมเข้าใจเนี่ยการเสิร์ชอิมเมจมันก็จะต้องมี machine learning ต้องรู้ว่ารูปภาพเนี่ยมันเป็นสุนัขมันเป็นคนมันเป็นถ้วยกาแฟอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะต้องมีตรงนั้นซึ่งเรายังไม่ได้มีแผนในการให้บริการตรงนี้ถูกไหมครับงั้นการที่ทำ image search เนี่ยมันก็ต้องมีการอาจจะต้องเขียนโพสต์ขึ้นมาใช่ครับเอ๊ะแต่เรามีอันนึงนะถ้าผมจำไม่ผิดในตัว Enterprise Public Cloud เราจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าเราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยอัพโหลด imageอ๋อ image คือเป็น image OS ครับOS สามารถอัพโหลดขึ้นไปได้ใช่ครับคุณอยากใช้เป็น image ของ application ได้ป่ะยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เป็น image ของ OS OS เท่านั้นครับถ้าคุณมี OS เองก็สามารถที่จะอัพโหลดใช่ครับอีกคำถามหนึ่งครับคุณฮรินมีแนวทางการเคลียร์พวก data ขยะยังไงเหรอครับโอเคครับอย่างแรกเลยเราต้องมีวิธีการจัดเก็บที่ดีนะครับเรื่องของ data ขยะเนี่ยเราไม่สามารถแบบลบได้หมดหรอกรวมถึงทาง Google เองหรือ YouTube เองเนี่ยเท่าที่เขาประกาศมาว่าถ้าทุกคนช่วยลบข้อมูล
Data Center ของ Google เนี่ยอาจจะประหยัดไฟได้เยอะขึ้นก็จะถอดฮาร์ดดิสก์ออกเลยพวกนี้ครับซึ่งทาง Google เองทาง Facebook เองเนี่ยก็ไม่ได้สามารถกำจัดได้ 100% มันอยู่ที่วิธีการที่เราจะเขียนอัลกอริทึมการเก็บ Data ให้ดีครับว่าเอ๊ะ Data เนี้ยมันเป็นประหยัดเอ๊ะเป็นขยะหรือเป็น Data ที่ดีเราควรคัดแยก Data อย่างดีเหมือนการคัดแยกขยะนะครับแต่คราวนี้พอเราเก็บ Data เป็นอย่างดีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอันไหนคือขยะไหนคือ Data ที่ดีแล้วเราก็เอา Data ที่ดีเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ส่วน Data ที่ไม่ดีเราจะไว้ใน Storage ที่เป็น SAS เป็น Storage ที่ไม่สำคัญได้นะครับดังนั้นน่ะถ้าเกิดเราทำเทคโนโลยีขึ้นมาหรือเราทำ Cloud ขึ้นมาเนี่ยเราเอา Data ขยะมาไว้บน SSD ก็ไม่ถูกต้องดังนั้นเราอาจจะเอา Data ขยะเนี่ยเก็บไว้บนที่อื่นบน SAS บนอะไรเงี้ยแล้วเอา Data ที่ดีมาเก็บไว้บน SSD ใช่ครับอะไรที่ access บ่อยๆใช่ครับเข้าถึงบ่อยๆเนี่ยควรจะอยู่บน SSD ถูกต้องครับอันนี้ก็คือการจัดการเรื่องของ Data พอสมควรครับแต่ผมอยากจะพูดอันนึงคือเราเคยอัปโหลดอะไรบน YouTube ใช่ไหมครับพออัปโหลดไปเนี่ยมันไม่เคยโดนลบทิ้งครับผมก็เข้าใจว่าทุกคนทั่วโลกอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปบน YouTube เนี่ยในแต่ละวันต้องเยอะมากเยอะมากแล้วยิ่งเป็นช่วงนี้ยิ่งพีคเลยครับยิ่งพีคเลยแล้วก็พอมันอัปโหลดเยอะขนาดนั้นผมก็เคยตั้งคำถามตัวเองว่าเฮ้ย Googleคุณไปเอาพื้นที่มาเยอะแยะขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเกิด Google แชร์ได้นะเป็น Amazing Technology ที่ผมคิดว่ามันเหลือเชื่อนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องสตรีมกับมาเราบางอย่างอาจจะช้านิดนึงอย่างเช่นข้อมูลที่เราเก็บไว้นานๆถ้าลองเก็บนะถ้านานๆหน่อยเนี่ยจะเปิดช้ามากใช้เวลาเพราะมันก็ต้องใช้เวลาโหลดขึ้นมาดึงข้อมูลมันก็มีแคชอยู่ทั่วโลกนะอะไรที่แบบคนดูเยอะๆมันก็จะเก็บแคชไว้ตามหัวตามจุดต่างๆเช่นเดียวกันอย่างพวก Netflix ทั้งหลายเนี่ยหนังเขาเยอะมากใช่ไหมแน่นอนครับแต่เขาบอกว่าประเทศไทยคุณดูได้พันเรื่องนี้สมมติพันเรื่องนี้เท่านั้นไอ้เรื่องอื่นที่อเมริกาดูได้คุณจะดูได้เพราะว่ามันต้องรอแคชเก็บหรือบางทีเนี่ย Netflix มันต้องแปลด้วยใช่ครับผมสับใส่ซับไทเทิลเข้าไปอันนี้ก็เป็นส่วนนึงที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราต้องพยายามหาวิธีการเก็บข้อมูลหาการแชร์ข้อมูลทำไงให้เข้าถึงทุกคนได้มันก็ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรขึ้นมาสักอย่างซึ่งของ YouTube เนี่ยผมก็ยังคิดว่าย้อนกลับไป YouTube เนี่ยเพราะว่า YouTube คือจุดที่เขาสร้างเปิดโอกาสให้ทุกคนอัปโหลดอะไรขึ้นไปเนี่ยแล้วไม่ต้องลิมิตเขามากมายขนาดนั้นเนี่ยแล้วทำไลฟ์ได้อีกอย่างเงี้ยผมว่ามัน Amazing มากครับใช่ครับอนาคตเราก็อยากจะทำให้แบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เราทำรีเสิร์ชอะไรมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะมีการเปิดให้การใช้บริการได้อย่างนี้ซึ่งผมก็คิดว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเป็นคู่แข่งถูกต้องครับ ทุกคนก็รู้ว่าYouTube คือ the best แต่ว่าวิธีการเก็บข้อมูลเขาในทั่วโลกเนี่ยผมว่า data center เขามีเยอะโอ้โหเยอะมากครับทั่วโลกเลยครับแล้วก็เรื่องของลิงก์ต่างๆก็ต้องมีลิงก์ส่วนตัวใช่ครับโอเคครับเราน่าจะได้ที่แล้วนะทางทีมงานก็พยักหน้าว่าตาเห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้นะครับผมก็หวังว่าที่เรามานั่งจับกราวคุยกันเนี่ยอาจจะมีสาระที่จะเคลียร์ในหลายอย่างนะครับให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ถ้าเกิดชอบรายการเราก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดสับไม่ใช่ครับไม่กดไลค์กดไลค์เพจครับกดไลค์เพจแทนกดไลค์เพจแทนใช่ครับเราไม่อยู่บน YouTube ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสิ่งต่างๆนี้เนี่ยผมคิดว่าคราวหน้าเราจะมาท็อปิกที่คิดว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยสนใจแล้วเราก็จะเอาผู้ที่มีความรู้มานั่งคุยกันนะครับจะเป็นผมก็ได้หรือริวหน่อยก็จะเป็นผู้ที่จะมังมาช่วยแชร์ความรู้เพิ่มเติมเพราะว่ายิงริวเนี่ยดูหน้าเด็กนะฮะแต่ว่าความรู้เยอะฮะด้านพวกนี้เป็น operation manager ดูแลทีมงานที่จะเข้าไปไม่ว่าจะเป็น private cloud แล้วก็ public cloud นะครับริวเอาอยู่นะครับตอนนี้เรามองริวเอาอยู่เพราะความรู้ต่างๆในองค์กรเรามีเยอะริวก็จะช่วยผมแชร์คราวหน้าผมจะมีคนอื่นมาช่วยแชร์ด้วยดังนั้นเราคุยกันแบบนี้สนุกๆนะครับเราไม่ได้ซีเรียสกันไว้มีประเด็นอะไรที่ทุกคนอยากฟังขึ้นมาก็ส่งเข้ามาได้นะครับหรือมีคำถามอะไรก็ถามได้เลยใช่ถ้ามีคำถามมาเนี่ย
เราอาจจะตอบให้ได้เลยถ้าเราตอบได้เลยแต่ถ้าตอบไม่ได้ตอนหน้าหรือไม่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเราก็จะมาพูดกันพูดเป็นหัวข้อหนึ่งเลยครับนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาฟังกันแล้วก็อย่าลืมนะฮะช่วยแชร์กันไปเยอะๆแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้จักจับคราคุยแล้วก็เราก็จะได้มีข้อมูลมาแชร์ท่านเรื่อยๆเราเป็น local public cloudจริงๆของคนไทยจริงๆนะครับแล้วก็ที่จะสามารถให้บริการเป็นแบบ Public Cloud ได้อย่างแท้จริงใช่ครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ